ับเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับจะได้หน้าตาที่แบบว่าบ้านๆมากนะครับเพราะว่าเทมเพลตที่เขามีมาให้เนี่ยก็เป็นเทมเพลตพื้นฐานนะครับอย่างนี้ผมลองเปลี่ยนเทมเพลตดูก็ถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนเทมเพลตนะครับก็มาที่หน้าแอดมินซึ่งถ้าเปิดทิ้งไว้นานๆก็หลุดนะครับล็อกอินใหม่ครับการเปลี่ยนเทมเพลตนะครับก็อยู่ที่ extension นะส่วนขยายไม่รู้ว่าอาจารย์ใช้เมนูอะไรอยู่ครับ extension ส่วนขยายนะแล้วก็เทมเพลตตัวจัดการเทมเพลตนะครับเทมเพลต manager default จะอยู่ที่ตัว b 2เนี่ยนะครับตัว b 2อาจารย์ก็เลือกลองดูนะครับทีนี้ location คือเทมเพลตเนี่ยสำหรับ site admin กับ user นะครับถ้าเป็นไซต์ปกติเนี่ยจะเรียกว่า user หรือว่าไซต์นะครับถ้าอาจารย์เห็นคำว่าไซต์เนี่ยแปลว่าเป็นสำหรับ user ถ้าอาจารย์เห็นคำว่า admin หรือ administrator นะครับก็เป็นเว็บของ admin มันเทมเพลตจะแยกกันนะด้านหน้าบ้าน front end กับหลังบ้านมีเทมเพลตแยกกันนะครับอย่างอันนี้เขาก็มีเทมเพลตหน้าบ้านให้3แบบนะครับแบบแรกคือ B2 นะ B5 ก็เป็น B5 กับ Atomic ก็เป็นตัวเลือกนะครับถ้าอาจารย์ลองเปลี่ยนดูนะฮะเช่นเลือก B5 แล้วก็กดปุ่มคำสั่งชุดคำสั่งข้างบนนะครับ make default ก็จะติดดาวที่ B5 พอติดดาวที่ B5 เรียบร้อยนะครับก็มาลอง refresh หน้าเว็บดูก็จะเป็นหน้านี้แหละนะครับลองเปลี่ยน default ดูนะครับผมเปลี่ยนเป็น atomic ดูนะฮะแล้วก็มา refresh หน้าบ้านก็หน้าตาเบสิกมากนะครับอันนี้เป็น HTML5 นะครับทีนี้ผมเปลี่ยนกลับมาเป็น B5 เพราะว่ามีรูปสวยๆอยู่นะครับทีนี้จะอธิบายองค์ประกอบของเว็บจูมล่าเว็บจูมล่านะครับองค์ประกอบของเว็บจูมล่าเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยหลายส่วนเลยนะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจคำศัพท์บางคำนะครับคำแรกก็คือคำว่า component นะครับคำว่า component เนี่ยนะครับ เวลาที่เราจะคลิกลิงก์อะไรสักลิงก์นึงเนี่ยนะครับนะจะคลิกลิงก์อะไรสักลิงก์นึงเนี่ยนะครับเขาก็จะมี URL นะคลิกแล้วจะได้ URL อะไรนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่มีคอมโพเนนต์อะไรเลยนะครับโฮมก็คือหน้าแรกล็อกอินฟอร์มปกตินะครับลิงก์ของ Joomla นะครับจะมี URL นะครับเป็น index.php /index.php นะครับแล้วก็ question mark option เท่ากับ option เท่ากับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไปเข้าเว็บไหนนะครับแล้วเขามี URL ว่า option เท่ากับก็สันนิษฐานได้เลยว่าน่าจะเป็นจุดล่านะครับ option เท่ากับแล้วก็ component underscore แล้วก็ชื่อ component นะครับจากหน้าเว็บเนี่ยไม่มีลิงก์ที่เป็นแบบที่ว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปดูในเครื่องว่ามีคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะก็มีคอมโพเนนต์ banner contact content mail to media นะครับคอมโพเนนต์ทั้งหลายนะครับที่ถูกติดตั้งลงในหน้าเว็บแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับนะเช่นมีคอมโพเนนต์ชื่อเว็บลิงก์อย่างเงี้ยนะครับเว็บลิงก์มีคอมโพเนนต์ชื่อเว็บลิงก์ผมก็ลองพิมพ์ URL ประมาณนี้ดูเว็บลิงก์ underscore เดี๋ยวนะฮะอย่างนี้นะครับลองพิมพ์ URL ตามนี้ดูว่าจะเห็นอะไรนะครับเว็บลิงก์link.ms นะครับอ
จะมีคอมโพเนนต์หลายอย่างนะครับที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเองด้วยนะครับอันเนื้อหาตรงกลางนี้คือคอมโพเนนต์นั่นเองเนื้อหาตรงกลางนี้คือคอมโพเนนต์นะครับนะก็ผมลองเรียกเว็บลิงก์มาดูก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมีแต่ไตเติ้ลเว็บลิงก์แค่นั้นเองนะแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรครับทีนี้นอกจากคำว่าคอมโพเนนต์แล้วนะครับก็จะมีคำว่าโมดูลครับโมดูลโมดูลในจูมล่าหมายถึงบล็อกข้อมูลนี่แหละครับบล็อกข้อมูลนี้นะอย่างอันเนี้ยโมดูลเมนเมนูโมดูลล็อกอินฟอร์มโมดูลต่างๆนะครับเป็นบล็อกนะครับก็คือถ้าเราอยากให้มีบล็อกโฆษณาหรือมีอะไรเนี่ยแนะนำวิชาเด็ดนะครับมีบล็อกเนี่ยปรากฏในหน้าแรกหรือหน้าไหนๆก็ตามนะครับปรากฏในหน้าแรกหรือหน้าไหนๆก็ตามนะครับอาจารย์ก็ต้องทำเป็นโมดูลขึ้นมานะครับอาจารย์ทำแต่เป็นโมดูลอย่างเดียวแล้วโมดูลนั้นจะปรากฏในหน้าไหนเนี่ยเป็นการเซตอัพของจุลานะครับอาจารย์ทำแค่บล็อกว่าจะโผล่ออกมาหน้าตายังไงก็พอนะแต่การเซตว่าถ้าคลิกเมนูนี้แล้วโผล่กรอบนี้แต่ว่าพอเข้าไปเรียนวิชาละไม่ต้องโผล่ซ้ำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการคอนฟิกที่จุมลานะครับว่าจะให้โผล่หน้าไหนไม่ให้โผล่หน้าไหนนะครับเช่นล็อกอินฟอร์มเนี่ยโผล่ทุกหน้านะครับแต่เราก็สามารถคอนฟิกได้ว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าไปดูเนื้อหาล็อกอินไม่ต้องโชว์อย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้เป็นการคอนฟิกที่จุมลานะครับที่เราสามารถปรับได้ระบบเมนูก็เหมือนกันนะครับอยากจะเพิ่มรายการเมนูเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้ที่ HTML นะครับเขาก็มีคอมโพเนนต์เพื่อแก้ไขข้อมูลเมนูคอมโพเนนต์นั้นเอาไว้แก้ไขข้อมูลเมนูอย่างเดียวแต่ตัวเอามาโชว์นั้นจะเป็นโมดูลเมนูนะครับเป็นบล็อกนะครับส่วนที่เราสามารถพัฒนาได้นะครับก็มีตัวคอมโพเนนต์จะอยู่เมนู extension manager นะครับแล้วก็โมดูล plug in เนี่ยเป็นการดับเหตุการณ์บางอย่างเป็นการเสริมความสามารถนะครับคือจะไม่มีหน้าเว็บโดยตรงนะครับนะตัวที่มีหน้าเว็บโดยตรงคือคอมโพเนนต์นะครับโมดูลเองก็ไม่มีหน้าเว็บโดยตรงโมดูลเป็นบล็อกไปเกาะกับหน้าเว็บอื่นนะตัวปลั๊กอินเนี่ยเป็นการเสริมความสามารถนะครับเช่น text box ที่เราให้พิมพ์เรื่องราวเนี่ยนะครับเราอยากจะพิมพ์แบบ this week นะครับก็คือปรับฟอนต์สีสันได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำเป็นรูปแบบปลั๊กอินอย่างนี้เป็นต้นปลั๊กอินก็จะเป็นเสริมความสามารถนะครับแต่ไม่มีหน้าเว็บของตัวเองครับก็มีปลั๊กอินหลายๆแบบเช่นปลั๊กอินเรื่อง authentication นะล็อกอินกับโดเมนล็อกอินกับ LDAP อย่างนี้เป็นต้นก็มีปลั๊กอินหลายอย่างนะครับแล้วก็เทมเพลตก็ที่เราเล่นไปนะครับนะสามารถปรับแต่งหน้าตาได้และเทมเพลตนะครับถ้าเราดีไซน์ดีๆเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนหน้าตาของคอมโพเนนต์ได้ด้วยนะอันนี้เพิ่งเรนเดอร์เสร็จนะเทมเพลตนะครับจะเปลี่ยนหน้าตาพื้นฐานนะครับและก็หน้าตาของคอมโพเนนต์ได้ด้วยนะครับเช่นมาเปลี่ยนคอมโพเนนต์ของล็อกอินมาเปลี่ยนโมดูลของล็อกอินฟอร์มเนี่ยให้เป็นอีกหน้าตาหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันสอดคล้องกับธีมของเว็บนะครับคือไปเปลี่ยนการแสดงผลของคอมโพเนนต์หรือโมดูลอื่นๆก็ได้ด้วยนะครับถ้าเรารู้ว่ามีโมดูลที่จะถูกติดตั้งไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ language คือการแปลภาษานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถต่อยอดตัวจุมลาได้นั้นเราจะเริ่มจากตัว extension ก่อนนะครับจะเริ่มจากตัว extension นะก็ขั้นตอนนะจะทำแบบง่ายๆจะทำคอมโพเนนต์ที่ยังไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของเราก่อนนะเป็นคอมโพเนนต์ไว้ทดสอบว่าคอมโพเนนต์มีขั้นตอนการสร้างอย่างไรนะครับ
การสร้างคอมโพเนนต์เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวผมมี3สเต็ปนะครับก็คือสร้างหน้าเว็บสำหรับยูเซอร์สร้างหน้าเว็บสำหรับแอดมินแล้วค่อยทำการติดตั้งนะครับในจุลาหน้าเว็บสำหรับยูเซอร์กับแอดมินเราต้องทำ2รอบนะครับหน้าเว็บแอดมินก็หน้าตาหนึ่งหน้าเว็บสำหรับยูเซอร์ก็อีกหน้าตาหนึ่งต้องทำ2ไซส์นะครับขั้นที่1 นะครับเราทราบว่าจุลาเนี่ยมีคอมโพเนนต์นะครับเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับหลักการตั้งชื่อหลักการตั้งชื่อนะครับก็ชื่อโฟลเดอร์นะครับต้องเป็นขึ้นต้นด้วย com underscore นะครับ com underscore แล้วก็ตั้งชื่อคอมโพเนนต์ได้ตามสะดวกแต่อย่า underscore อีกนะครับ underscore ครั้งเดียวพอนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหากับบางโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสีแดงที่ผมตั้งนะตั้งชื่อว่า hello นะคอมโพเนนต์ชื่อว่า hello นะครับนะก็ขั้นที่1 นะครับสร้างโฟลเดอร์ก่อนเลยเข้าที่เว็บไซต์ Joomla นะครับแล้วก็โฟลเดอร์คอมโพเนนต์สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า com hello com underscore hello ครับต้องตั้งชื่อตามแบบแผนนี้เท่านั้นนะครับไปตั้งชื่อแบบแผนอื่นเนี่ยไม่ได้ผลนะครับนะขั้นที่2นะครับเราเข้าโฟลเดอร์ของ hello นะครับทำการสร้างไฟล์ที่ชื่อเดียวกับสร้างไฟล์ชื่อเดียวกับชื่อคอมโพเนนต์นะครับแปลว่าจะเขียนเป็น PHP เลยก็ได้นะแต่นี่เขียนง่ายๆทีนี้สิ่งที่เราเขียนเนี่ยไม่ใช่ HTML เต็มตัวนะครับไม่ต้องเปิดแท็ก HTML เพราะว่ามันจะปรากฏตรงกลางของเว็บนะไม่ต้องแบบว่า HTML head body ไม่ต้องเอาเนื้อๆเลยนะครับเพราะนั้นก็ผมก็ทำ H1 นะครับทำตัวอักษรตัวใหญ่ใครจะเขียนทดสอบเขียนโค้ด PHP ลงไปดูก็ได้นะครับนะเพราะไฟล์นี้เป็นไฟล์ PHP รันเขียนโค้ด PHP ได้ไม่มีปัญหานะครับก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ของ hello นะครับโดยตั้งชื่อว่า hello.php ครับแต่ไม่ต้องเปิดบอดี้ไม่ต้องเปิดอะไรนะครับเอาเนื้อเลยทีนี้พอเรามีคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดคอมโพเนนต์ที่เราทำไว้ได้เลยครับนะก็ใช้ URL ที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็ออปชันเท่ากับแล้วก็ชื่อ com hello เลยนะลองดูเลยนะครับออปชันเท่ากับ com helloเนื้อหาเราจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเนื้อหาของเราจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดตั้งแต่ HTML นะครับเดี๋ยวเปิดแล้วหน้าเว็บจะเละนะครับแต่ว่ามี error อยู่เพราะว่าคอมโพเนนต์นี้ไม่ได้ถูกติดตั้งลงไปในฐานยังไม่ถูก register ลงไปใน database MySQL นะครับเขาก็เลยหาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรอันนี้แค่ทดสอบถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเช่น 1.5 เนี่ยมันจะไม่ขึ้น error นะแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยต้องมีการ register ก่อนนะครับ error ถึงจะหายไปอันนี้ error ไม่เป็นไรนะครับมีใครไม่ได้ผลบ้างครับได้นะงั้นต่อมาเลยหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแล
นาเว็บไซต์ผู้ดูแลทำเหมือนกันเป๊ะเลยเรียกว่าไม่ต้องทำตามนี้นะครับก๊อปเลยครับก๊อปเลยนะหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแลนะครับอันนี้สำคัญนะฮะคอมโพเนนต์ทั้งหลายหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นของเว็บไซต์แอดมินเนี่ยต้องอยู่ในโฟลเดอร์แอดมินเพราะฉะนั้นในโฟลเดอร์แอดมินเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์คล้ายๆกันแบบนี้อยู่นะครับก็เข้าแอดมินไปเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์คอมโพเนนต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์สำหรับยูเซอร์กับของแอดมินแยกกันต้องพัฒนา2อันแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขี้เกียจพิมพ์ใหม่ผมก็ copy compilerCopy compilerนะครับจาก user เว็บไซต์ไปเข้า admin เว็บไซต์ folder component นะcomponent ของหน้า admin จะเยอะกว่านะครับก็แปะลงไปเรียบร้อยได้ compiler มาแล้วก็เพื่อให้มันต่างกันนะครับก็ผมก็เปิดขึ้นมา hello admin component ตั้งชื่อให้ต่างกันสำหรับ admin component นะครับ URL ในการเปิดก็อยู่ภายใต้ administrator ครับเพราะฉะนั้นจากเดิมเป็นแบบนี้นะครับก็เติมคำว่า administrator ลงไปแบบนี้ครับ administrator หลักการเรียกใช้ component ก็ยังเหมือนเดิมนะครับลองเปิดดูนะครับก็ถ้าเราทิ้งเครื่องไว้นานก็อาจจะต้องล็อกอินใหม่นะครับHello admin component ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้หน้า admin เนี่ยจะพิเศษนะครับราคาจะพิเศษนะครับเพราะว่ามีแท็บเครื่องมือด้วยเดี๋ยวเราจะทำ component ให้มีปุ่มเซฟปุ่มอะไรอยู่ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวค่อยๆตามลำดับไปเรื่อยๆครับก็เนี่ยขึ้นตรงนี้ขึ้น content ของ component เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้มี error เพราะว่า component นี้ยังไม่ register ลงไปในระบบนะครับก็เดี๋ยวเราจะแก้ตัวแดงทั้งหน้า user กับหน้า admin ก่อนครับทีนี้นี่เราทดสอบวิธีการเรียกใช้ component เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าใจนะฮะเราเห็น component ชื่ออะไรลองเอาไปแก้ที่ option ดูนะครับนะแก้ที่ option ดูว่ามี component อะไรลองเรียกใช้ดูนะครับทีนี้สเต็ปถัดมาครับเราจะเริ่มพัฒนานะครับถ้าเราทำแบบนี้มันจะมีสีแดงมากวนใจอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเอาสีแดงตรงนี้ออกก่อนครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการพัฒนาจะเป็นอย่างนี้นะครับหาโฟลเดอร์ว่างๆบนเครื่องเรา1โฟลเดอร์จะอยู่ภายใต้เว็บไซต์ Joomla หรืออยู่ข้างนอกได้ C ได้ E ได้ F อะไรได้ทั้งนั้นนะครับหาโฟลเดอร์สักโฟลเดอร์หนึ่งเอาไว้พัฒนาคอมโพเนนต์ครับนะถ้าไม่คิดอะไรมากก็พัฒนาตรงนี้เลยครับมีโฟลเดอร์เทมอยู่เข้าไปในโฟลเดอร์เทมแล้วก็ไปพัฒนาในนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะอาจารย์จะเซฟไว้ My Doc เซฟไว้ที่ไหนก็ได้นะครับขอให้จำได้ว่าเราพัฒนาคอมโพเนนต์ไว้ในนั้นนะเห็นครับสมมุติว่าผมหาโฟลเดอร์ว่างๆเอาโฟลเดอร์เทมนี่แหละนะนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เทมแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้เก็บคอมโพเนนต์ของเรานะครับก็ตั้งชื่อว่า com underscore hello โฟลเดอร์นี้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ไม่สำคัญนะครับสำคัญที่คอนเทนต์ในโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้เฉพาะโฟลเดอร์นี้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่เป็นไรผมก็จะตั้งชื่อว่า hello เฉยๆก็ได้นะครับ
ชื่อฮัลโหลเฉยๆแล้วกันนะเวลาเราพัฒนาคอมโพเนนต์นะครับ1ตั้งชื่อให้ได้ก่อนเราโปรเจคเตอร์ทำจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะอย่างไรคอมโพเนนต์ตั้งอันนี้ตั้งชื่อว่าฮัลโหลแค่นี้นะครับอาจารย์จะพัฒนาระบบ e-learning อาจารย์ก็ตั้งชื่อว่า e-learning ง่ายๆเลยนะพัฒนาระบบนักเรียนใช่อะไรครับ e-student อะไรก็ว่าไปก็ตั้งชื่อคอมโพเนนต์ขึ้นมาครับทีนี้ข้างในโฟลเดอร์นี้จะมีโครงสร้างยังไงนะครับนี่ครับข้างในโฟลเดอร์นี้นะครับอาจารย์ต้องมีไฟล์ hello xml นะเป็นเรียกว่าเป็น manifest นะครับหรือเป็นใบปักหน้าบอกว่าคอมโพเนนต์ของอาจารย์เนี่ยประกอบด้วยไฟล์อะไรโฟลเดอร์อะไรแล้วก็โฟลเดอร์ไซส์กับโฟลเดอร์แอดมินนะครับมี hello.xml ชื่อ xml อันนี้ต้อง ชื่อเดียวกันกับชื่อคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ชื่อ hello ก็ hello นะครับ .xml ตั้งชื่ออื่นไม่ได้นะครับถัดมาครับโฟลเดอร์ชื่อไซต์โฟลเดอร์ชื่อแอดมินโฟลเดอร์ชื่อไซต์จะเป็นเว็บสำหรับยูเซอร์โฟลเดอร์ชื่อแอดมินจะเป็นคอมโพเนนต์สำหรับแอดมินนะคอมโพเนนต์สำหรับยูเซอร์คอมโพเนนต์สำหรับแอดมินปกติจะมีคู่กันน้อยมากอะที่เราจะทำคอมโพเนนต์สำหรับแอดมินอย่างเดียวไม่ทำคอมโพเนนต์สำหรับยูเซอร์เลยก็แปลว่าเป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้ภายในนะครับบนหน้าเว็บไม่ปรากฏหรืออาจจะปรากฏในรูปของโมดูลแต่ไม่ปรากฏในรูปของคอมโพเนนต์นะครับก็เป็นไปได้นะแต่ในเคสนี้เราจะมีทั้ง2คอมโพเนนต์ทั้งสำหรับยูเซอร์ก็คือคำว่าไซต์แล้วก็คอมโพเนนต์สำหรับแอดมินนะครับไฟล์ index.html ไฟล์นี้เป็นไฟล์ดัมมี่นะครับข้างในใส่อะไรไปก็ได้ครับนะเขาป้องกันการ directory browsing คือการ browse folderผ่านหน้าเว็บเผื่อว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เราตั้งค่าไม่ดีทำให้ browse ไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ได้พอนึกออกนะพอเราวาง HTML ไปพอเราวาง index.html ไปเนี่ยใครมาเปิดโฟลเดอร์นี้ก็เท่ากับเปิดไฟล์ index.html นะครับเพราะฉะนั้น index.html เนี่ยข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นไฟล์0ไบต์ก็ได้หรืออาจารย์จะใส่ HTML บอกว่า sorry ห้ามเปิดอะไรก็ว่าไปนะใส่อะไรไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมี3ไฟล์ที่เราต้องทำเองคือ hello.xml hello.php 2ตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มทำโฟลเดอร์ก่อนละกันนะครับก็เข้าโฟลเดอร์ hello นี้นะครับสร้างโฟลเดอร์ชื่อ site กับ admin นะครับโฟลเดอร์ชื่อ site เนี่ยไม่จำเป็นต้องชื่อ site นะครับแต่ตามสากลนิยมนะคนคิดคนแรกเขาตั้งชื่อว่าไซต์เราก็ใช้ตามเขานะแล้วก็ชื่อแอดมินไม่ต้องแอดมินเซเตอร์นะครับและจริงๆจะชื่ออะไรก็ได้นะแต่ตามสากลนิยมเขามักตั้งว่าไซต์กับแอดมินนะครับนะทีนี้ไฟล์ XML ไฟล์ XML เนี่ยยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพิมพ์แล้วก็อาจารย์ก๊อปเราไปเปลี่ยนค่านะไฟล์ XML นะครับหน้าตาแบบนี้ครับพอมองเห็นไหมครับนะก็คร่าวๆนะครับเป็นบอกว่าคอมโพเนนต์ตัวนี้สร้างโดยใครชื่ออะไรนะครับอันนี้สำคัญคอมโพเนนต์นี้ชื่ออะไรพิมพ์ตัวพิมพ์เล็ก case sensitive ตามนั้นเลยนะครับและที่เหลืออาจารย์ก็ใส่ตามใจชอบนะทีนี้พอจบส่วนคำบรรยายจบส่วนคำบรรยายเนี่ยอันนี้สำคัญละไฟล์ .sไฟล์ S เนี่ยเราก็บอกไฟล์ที่1ไฟล์ที่2ถ้าสมมุติว่าเราในโฟลเดอร์ของเรานะครับมี10ไฟล์มี10ไฟล์นะครับนะแต่อาจารย์ใส่ไปแค่2ไฟล์เวลาเขาติดตั้งเขาจะ copy ไปแค่2ไฟล์คือไฟล์อื่นเป็นไฟล์เทสเฉยๆไม่ต้องเอาไปติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เพิ่มไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์เนี่ยอาจารย์ต้องมาเพิ่มแท็กด้วยนะถ้าไม่เพิ่มเดี๋ยวเวลาติดตั้งเขาไม่ copy ไฟล์นี้ไปตรงนี้ครับไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ไซส์นะครับก็แปลว่าไฟล์2ไฟล์เนี้ยอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อไซส์ที่เราทำไปแล้วทีนี้แอดมินเมนูนี้เป็น
้อความจริงๆเราพิมพ์คำว่าเราพิมพ์เป็นชื่อคอมโพเนนต์เราเลยก็ได้เช่นระบบ e-learning อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เพื่อให้มันอะไรโลคอลไลซ์ได้คือคนจีนมาดูก็ชื่อชิชุกๆอะไรก็ว่าไปนะให้มันเปลี่ยนภาษาได้เราก็พิมพ์เป็นคำกลางๆไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำไฟล์แปลภาษามาให้เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยทีหลังนะครับแล้วก็ซ้ำกับตรงนี้ครับยกตรงนี้มาไว้ข้างในนี่คือเว็บไซต์ของแอดมินนะครับเว็บไซต์ของแอดมินก็มีแค่2ไฟล์เหมือนกันนะครับประมาณนี้นี่คือไซต์ของยูเซอร์นะครับแล้วก็นี่เป็นไซต์ของแอดมินไซต์แอดมินพิเศษหน่อยมีเมนูนะครับอ่ะตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้แล้วเดี๋ยวก๊อปจากเครื่องผมนะครับก็ผมก็ไม่พิมพ์เหมือนกันผมก็ก๊อปเหมือนกันเดี๋ยวสไลด์นี้ตอนจบคอร์สเดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะพอจบไซต์จบคอร์สแล้วอาจารย์ก็เอาเก็บไปดูทบทวนได้นะแล้วผมเซฟนะครับเซฟเป็นชื่อเซฟในโฟลเดอร์เทมนะฮะเทมฮัลโหลแล้วก็ตั้งชื่อว่า hello.xml .xmlอันนี้อาจารย์ไม่ต้องจำนะครับใช้ copy แล้วไปใช้ต่อในโปรเจกต์ถัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น URL สำหรับการดาวน์โหลด XML ตัวนี้นะครับก็เครื่องผมคืออันนี้นะ /temp/tmp แล้วก็ /hello แล้วก็ hello.xml นะครับอาจารย์ก็ copy ไฟล์ไปได้เลยครับน่าจะเข้าได้นะไฟล์ไม่ใหญ่มากน่าจะไม่มีปัญหาครับก๊อปได้นะลองก๊อปดูนะครับผมไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ครับได้ได้นะฮะเข้าไม่ได้เหรอครับ IP ผมเปลี่ยนหรือเปล่าที่เดิมนะเข้าได้นะโอเคขอผมคอนเน็กฟลอร์หนึ่งครับถ้าไม่ได้ก็มีใครได้ก็กลับข้างๆแล้วกันครับเราใช้วิธีดั้งเดิมก็จากคอมเมนต์อื่นก็ได้นะทีนี้ถ้าเราในไฟล์ hello.xml นะครับมีให้ติดตั้ง2อันนะครับก็คือ2ไฟล์นี้2ไฟล์นี้ควรจะมีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงเดี๋ยวตอนติดตั้งมันขึ้นตัวแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง2ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ2ไฟล์นี้สร้างยังไงก็ได้ตามสะดวกนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะเอามาจากcomponent com hello นะแล้วก็ hello มาตัวนี้นะครับก็ hello ตัวนี้จากโฟลเดอร์ component ที่อาจารย์เคยทำไว้แล้วเนี่ยนะครับเอาไปใส่ในโฟลเดอร์ temp เอาไปใส่ในโฟลเดอร์ temp นะครับ temp hello site เนี่ยแล้วก็วาง hello.pp ลงไปผมก็ไปวางอีกที่หนึ่งคือ admin ก็วางนั้นในไซต์มี hello.php ในแอดมินมี hello.php นะครับในแอดมินผมเปลี่ยนเป็นคำว่าแอดมินนะ
ส่วน index.html นะครับอาจารย์จะพิมพ์ยังไงก็ได้ตามใจชอบนะอาจารย์พิมพ์ว่า s1 index.html คือพิมพ์อะไรก็ได้ครับไฟล์นี้เป็นดัมมี่นะครับไม่ได้ถูกใช้จริงไฟล์ index เนี่ยอาจารย์สร้างครั้งเดียวแล้วก็ copy ไปใส่โฟลเดอร์ต่างนะครับผมก็ตั้งไฟล์ index.html ข้างในมีอะไรก็ได้นะครับเพราะไฟล์นี้จริงๆก็ไม่ได้ถูกใช้นะครับindex.html ผมก็สร้างเสร็จแล้วก็ copy ไปใส่โฟลเดอร์ admin แล้วก็โฟลเดอร์ file ลองสำรวจตัวเองนะครับว่ามีไฟล์ต่างๆครบแล้วหรือยังนะมี5ไฟล์เท่านั้นเองนะครับ hello xml hello php index hello index ถ้ามีครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทดลองติดตั้งกันพร้อมไหมครับยังนะก็ถ้าครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะถ้าเรามีไฟล์ครบแล้วมี5ไฟล์ง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่มีเดี๋ยวต่อไปจะทำต่อไม่ได้นะครับคือดูอย่างเดียวเลยนะถ้าอาจารย์ไม่ทำตามเลยนะก็ดูอย่างเดียวละนะแต่ถ้าอาจารย์อยากจะทำตามผมก็จะช่วยเต็มที่นะแต่อาจารย์ไม่อยากทำตามอยากจะดูอย่างเดียวก็โอเคผมก็จะได้จะได้ไปเร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามี5ไฟล์เรียบร้อยนะครับไม่ว่า5ไฟล์นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ใดก็ตามไม่เป็นไรนะครับทีนี้จะทำการติดตั้งเนี่ยแต่ว่าบังเอิญคอมฮัลโหลของเราเนี่ยมีแล้วเพราะว่าเราไปสร้างเองในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับคอมฮัลโหลเรามีแล้วเพราะเราไปสร้างเองในคอมโพเนนต์ถ้าไปติดตั้งเนี่ยเขาจะแจ้งว่ามีอยู่แล้วเราเซฟทับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเซฟทับได้แต่เพื่อความสะดวกนะครับคอมโพเนนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเองในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์ครับในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์คอมฮัลโหลโฟลเดอร์คอมโพเนนต์นะครับคอมฮัลโหลลบทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งใหม่ลบทิ้งไปได้เลยนะแล้วก็มีที่หนึ่งครับคือหน้าแอดมินแอดมินก็มีเหมือนกันแอดมินสเตรเตอร์คอมโพเนนต์คอมพันโหลที่เราไปสร้างเพื่อทดสอบก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ลบทิ้งไปนะครับเท่ากับว่าปัจจุบันนี้คอมอันเดอร์สกอร์ฮันโหลมีอยู่ที่เดียวคือที่เทมนะถ้าอยู่ที่เทมเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องทำการติดตั้งตอนนี้คอมฮัลโหลไม่มีแล้วนะครับทั้งในโฟลเดอร์คอมโพเนนต์แล้วก็แอดมินคอมโพเนนต์นะครับพอลบไปหมดแล้วก็มาเข้าหน้าแอดมินครับซึ่งน่าจะหมดอายุไปแล้วก็ล็อกอินใหม่นะของผมหมดอายุละผมก็ล็อกอินใหม่แล้วก็มาที่เมนูส่วนขยายนะ extension เมนูรองสุดท้ายนี้นะครับเข้า extension manager extension manager นะครับเนี่ยหน้าจอแรกเลยคือ install update นี่ก็เป็น update Joomla เองครับนะ install ตัวนี้ครับเขาจะมีทางเลือกในการติดตั้งเนี่ย3ทางเลือกทางเลือกแรกคืออาจารย์มีไฟล์ zip มาแล้วอาจารย์มีไฟล์ zip ได้มาจากไหนก็ไม่รู้หรือดาวน์โหลดมาจากไหนไม่รู้นะครับเป็นไฟล์ zip อาจารย์ก็เบราว์ไฟล์นี้อัพโหลดขึ้นไปเลยเช่นเซิร์ฟเวอร์อาจารย์เป็น Linux แต่อาจารย์ใช้โน้ตบุ๊กเงี้ยนะครับอาจารย์ก็เอาไฟล์ zip เนี่ยอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะนี่คือวิธีแรกวิธีที่2คือเราพัฒนาไว้ในเครื่องเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับในการติดตั้งนะเนี่ยครับinstall directory ครับให้ใส่โฟลเดอร์คอมขีดฮัลโหลนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ URL ถ้าอาจารย์กลัวว่าผิดกลัวพิมพ์ไม่ถูกนะครับเข้าโฟลเดอร์เทมเข้าโฟลเดอร์ฮัลโหลเนี่ยก๊อปมาเลย
โฟลเดอร์ที่ของอาจารย์นะครับที่เห็นไฟล์พวกนี้อยู่โฟลเดอร์ของอาจารย์นะครับที่เห็นไฟล์นี้อยู่นะครับก๊อปโฟลเดอร์นี้มาเลยไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์อะไรก็ตามนะครับก๊อปอันนี้มาเลยนะเพราะแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ก๊อปปี้มาแล้วก็เอามาใส่ช่องนี้ครับก็กด install นะครับเขาจะสแกนหาไฟล์ XML เพราะฉะนั้นในโฟลเดอร์นี้ต้องมีไฟล์ XML แค่ไฟล์เดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะงงเรียบร้อยถ้าขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับ installing component was successful ก็แสดงว่าถูกต้องนะถ้าอาจารย์ไปเช็คดูในโฟลเดอร์ component กับ admin component นะครับจะมีคอมฮัลโหลปรากฏขึ้นมาทั้งที่เราลบไปแล้วนะก็กลับมาแล้วครับที่หน้าแอดมินคอมโพเนนต์คอมฮัลโหลก็กลับมาแล้วนะคราวนี้เป็นการติดตั้งแบบถูกต้องนะครับมีที่มาที่ไปถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกหน้าเว็บขึ้นมาถ้าเราเรียกหน้าเว็บขึ้นมานะครับนะโดยตรงเช่นคอมฮัลโหลอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้จะไม่มีสีแดงขึ้นแล้วที่หน้าเว็บยูเซอร์นะครับที่หน้าเว็บยูเซอร์นะครับกับหน้าเว็บแอดมินลองเรียกใช้คอมโพเนนต์ดูนะครับนี่จะขึ้นปกติแล้วไม่มีสีแดงแล้วนะครับก็แปลว่าด่านแรกเราผ่านแล้วนะก็คืออ่ะไม่เป็นไรครับด่านแรกมีเท่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับต่อไปเราจะทำที่โฟลเดอร์เทมพอทำเสร็จแล้วสั่ง install ใหม่เรื่อยๆโอเคไหมครับพอเราเพิ่มไฟล์ไปแก้ไขไฟล์ไปเสร็จเราก็ไป extension manager ไปสั่ง install ใหม่แบบเมื่อกี้นี้นะครับพอ install ก็จะเป็นการอัปเดตแล้วเราก็มาทดสอบดูบนหน้าเว็บเป็นยังไงหรือนี่คือทางเลือกแรกนะครับทางเลือกที่2คือfolder temp เนี่ยไม่ใช้แล้วใช้เพื่อ register component อย่างเดียวอาจารย์ไปแก้ตรงที่ folder component เลยก็ได้แล้วก็ไปแก้ admin component เลยก็ได้แต่พออาจารย์แก้เสร็จนะพออาจารย์จะ deploy คือแจกจ่ายให้คนอื่นใช้อาจารย์ต้องไป copy จาก site กับ admin เนี่ยเอามาใส่ folder temp เพื่อจะ sync และแจกจ่ายแล้วก็แล้วแต่อาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ชอบติดตั้งบ่อยๆอาจารย์ก็ไปแก้ตรงเลยก็ได้นะแต่ต้องทำอย่างน้อย1ครั้งคือ register component ไปก่อนเพื่อไม่มีตัวแดงขึ้นหลังจากนั้นก็แล้วแต่อาจารย์ละอาจารย์จะแก้ที่ temp หรือจะไปแก้โดยตรงนะครับเดี๋ยวมาติดก่อนนะครับหัวข้อถัดมานะครับคือการสร้าง view กับ controller controller เนี่ยมีไว้เพื่อนะครับมีไว้เพื่อเรียก view ขึ้นมาเพราะฉะนั้น controller ในบทนี้จะยังไม่ implement อะไรคือทำ controller เปล่าๆขึ้นมาเพื่อให้มันเรียกใช้งานได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ทำการสร้าง view สร้างหน้าให้ HTML สร้าง template ขึ้นมานะครับนะแล้วก็ลงมือติดตั้งนั่นหมายความว่าผมจะทำที่ temp นะครับจะอัปเดตที่ temp เพราะว่าถ้าเราอัปเดตที่ temp เนี่ยพอถึงเวลาทำพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเรา deploy ก็ง่ายก็แค่ zip folder จบนะเพราะนั้นในตัวอย่างนี้ผมจะทำที่เทมนะครับทำที่เทมเริ่มต้นนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับจะเป็นไฟล์ชื่อว่า controller.php ชื่อนี้เท่านั้นชื่ออื่นไม่ได้นะคอนโทรลเลอร์ต้องชื่อนี้นะครับส่วน hello.php นะครับจะเรียกใช้ controller hello.php ที่ผมทำ h1 เอาไว้เนี่ยนะที่เป็น html ธรรมดาตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็น php แล้วนะครับเพราะฉะนั้น hello.php นะครับก็จะเขียนโค้ดประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายโค้ดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือพิมพ์นะก็ตัวโค้ด php นะครับจุมล่าทั้งหมดนะครับที่เป็นโค้ด phpไฟล์จุมล่าทั้งหมดนะครับที่เป็น PHP ต้องเขียนบรรทัดนี้ไว้
ต้องเขียนบรรทัดนี้ไว้นะครับเสมอบรรทัดนี้มีความหมายว่าถ้าไม่มีการ define jexec ถ้าไม่มีการ define jexec ให้เสียชีวิตให้ตายไปด้วยคำพูดอะไรก็ได้เช่น sorry อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่า user นะครับสามารถพิมพ์ URL joomla/component/com/hello/hello.php user สามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ .php นี้ได้โดยตรงนะครับพอ enter ปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า restrict access ทันทีเพราะการเรียกใช้โดยตรงมันจะไม่มีการ define jexec ไว้เงื่อนไขนี้เป็นเท็จพอเป็นเท็จก็มาทำส่วนของหรือก็คือมาทำได้แล้วก็จบการทำงานนะครับโค้ดข้างล่างก็จะไม่ถูก execute นะครับแต่ถ้าไฟล์ hello.php นะครับถูกระบบ Joomla include เข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ปกติสุดง่ายๆนะครับถ้าเราทำไฟล์ PHP ไม่ว่าเป็น PHP อะไรก็ตามนะครับทำเทมเพลตทำวิวทำอะไรก็ตามที่มันเป็น PHP ครับเขาบังคับเลยว่าต้องใส่แต่จริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้นะแต่ไม่ต้องใส่อย่างยิ่งแหละนะครับถ้าจะทำให้คนอื่นใช้ด้วยนะครับต้องใส่นะไม่งั้นเขาจะเรียกไฟล์นี้ได้โดยตรงนะครับถัดมาครับ import jimport นะครับชื่อคลาสพวกนี้ก็ต้องจำเอาหรือ copy เอานะครับก็ถ้าเราจะใช้คลาสของ Joomla อะไรเราก็ต้อง include เข้ามานะครับโดยใช้ฟังก์ชันของ Joomla นะครับ jimport นะnew controller ขึ้นมานะครับget instance hello ตรงนี้นะครับ hello ผมทำเป็นสีแดงไว้เนี่ยแปลว่าเราจะได้ controller ชื่อ hello นะครับตัว h เป็นตัววิมใหญ่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้มาจากไหนนะครับระบบ Joomla จะหาคอนโทรลเลอร์นี้เองหาคลาสคอนโทรลเลอร์นี้เองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องอินคลูดคลาสนี้เข้ามานะครับคลาส Hello เนี่ยถูกกำหนดไว้ที่ไฟล์ถัดไปคือไฟล์ controller.php นะครับทีนี้คำว่า task นะคำว่า task นะครับคือคำสั่งย่อยๆของคอนโทรลเลอร์นั้นๆนะเช่นสั่ง list ก็แปลว่าสมมุติว่าถ้าเป็น subject ละกันสมมุติอาจารย์กำลังจะทำ component subject list รายชื่อวิชานะครับท้าก็อาจจะเป็น list subject อย่างนี้เป็นต้นก็ list รายชื่อวิชามานะหรืออาจจะเป็น save subject คือบันทึกอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือ controller ตัวนึงเนี่ยมีหลายท้าทำงานได้หลายหน้าที่ถ้าไม่มีมันจะมี default task ของมันนะครับนะ j request พูดสั้นๆก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆจดจำไปนะครับ j request คือ get กับ post อาจารย์จำ get กับ post ได้ไหมครับนะเขายุบรวมเป็น j request เลย j request colon colon นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง get ต่างๆเช่น get in get in คือขอจำนวนเต็มนะถ้าอาจารย์มีตัวแปรอะไรอ่ะquestion mark a เท่ากับ1อย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่า get in a อาจารย์ก็จะได้ตัวเลขของ a มาอย่างต้นนะครับก็อันนี้ get command นะครับแล้วก็ขอ task มาแล้วก็ execute ตาม task นั้นๆนะ execute ตาม task นั้นๆ redirect ก็เปลี่ยนหน้านะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือมาตรฐานเลย controller ตัว componentเล็กที่สุดก็เขียนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาสไลด์นี้นะทีนี้คอนโทรลเลอร์ครับคอนโทรลเลอร์นี้สังเกตว่าขึ้นต้นเหมือนกันนะคือมีการ include class controller เข้ามาแต่ว่าตัวคอนโทรลเลอร์เองไม่ implement อะไรเลยนะไม่ implement อะไรเลยคือไม่เขียน method อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น method ต่างๆจะเรียกจากโดยตรงจาก class แม่เลยคือ J controller ผมทำตัวแดงไว้เพราะว่าตรงนี้ชื่อว่า hello controller บล็อกตรงนี้ขอ instance ชื่อ hello ถ้าตรงนี้ขอ instance ชื่อสมศักดิ์เราไฟล์นี้ก็ต้องตั้งชื่อว่าสมศักดิ์ controller
ลอร์ประมาณนั้นนะนะครับโอเคนะเราส่วนใหญ่เราก็ตั้งชื่อคอนชื่อคอนโทรลเลอร์ให้ตรงกับโปรเจกต์เรานะเพราะจะได้ไม่ต้องไปตีกับคลาสของโมดูลอื่นหรือคอมโพเนนต์อื่นฮะครับกึ่งๆบังคับล่ะครับแต่จริงอย่างที่บอกตั้งชื่อว่าสมศักดิ์ก็ได้นะไปตั้งชื่อว่าลิงก์อย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะไปตรงกับระบบพยายามตั้งชื่อให้มันอยู่นี่ก็คือชื่อของคอมโพเนนต์เรานั่นเองนะว่าลดโอกาสสำคัญครับกับของชาวบ้านนะใช่ครับใช่ครับครับบังคับเลยนะก็เก็ตคาร์กมาก็จะได้ข้อความมาทีนี้ execute เนี่ยเขาก็จะไปคอลเมธอดที่เป็นชื่อทาร์กเรานะฮะใช่ครับถูกต้องครับเขาจะมาคอลเมธอดที่อยู่ในนี้ถ้ามีถ้าไม่มีมันจะขึ้นเออร์เลอร์ว่าทาร์กไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักทาร์กนี้นะตรงนี้ทาร์กคืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราบอกว่าออปชันเท่ากับคอมพันโหลทาร์กไม่มีทาร์กไม่มีก็เป็น default ทาร์กเขาก็จะเรียกเมธอดธรรมดานะครับนะคอนโทรลเลอร์ไม่อิมพิเมนต์อะไรเลยเขาจะมีขั้นตอนมาตรฐานของเขาคือหยิบ default view มาโชว์หยิบ default view มาโชว์นะครับเพราะฉะนั้นมาทำส่วนคอนโทรลเลอร์กันก่อนนะสองไฟล์นี้ต้องขยันพิมพ์ก่อนหรือผมพิมพ์ให้แล้วก็กรอบเอามาได้นะเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นนามสกุล hello.php.tmt นะจริงๆในการพัฒนาครั้งแรกๆเนี่ยอาจารย์ควรจะพิมพ์เองมากกว่ากรอบเพราะว่าถ้าอาจารย์พิมพ์อาจารย์จะจำ